สวัสดีครับวันนี้เรามาทำผัดสตอกุ้งหมึกใส่กะปิกันนะครับไม่ใช่ออกแบบแนวผัดเผ็ดๆแบบเหมือนคล้ายๆผัดกะเพราเผ็ดๆนะครับแต่วันนี้ผัดใส่กะทิครับวันนี้เรามาดูวัสดุวัตถุดิบก็คือมีใบมะกรูดมีพริกมีสตอมีตะไคร้ครับผมแล้วก็กระเทียมหอมแดงว่ากระเทียมนั่นแหละครับทุบพอแตกๆทุบให้มันพอแตกนะครับแร่งตายมั่งแร่งกลางมั่งตองแดงอันนี้ก็ปลาหมึกกับกุ้งน้ำตาลปี๊บกะทิครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมกะทิกะปินะครับเรามาหั่นตะไคร้ที่จริงกะทิเนี่ยจะใช้เป็นหัวกะทิตามตลาดก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกในการซื้อมากกว่าฮะผมก็เลยใช้เป็นกล่องก็ใบมะกรูดใช้ฉีกเอาฮะผมว่ามันจะหอมมากกว่าการหั่นฉีกจะได้กลิ่นมันจะออกมาดีกว่านะครับก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะฮะพริกหั่นพริกหั่นกว้านแต่พริกนะครับนิ้วเอาไว้นิ้วไม่ต้องนะฮะหั่นพริกครับผมลนครับหั่นเสร็จก็ใส่รวมกันไว้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับกะทิอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ก็ผ่าครึ่งครับผมการทำกับข้าวก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะครับทีนี้เราก็มาเอากระทะใครเห็นอาจจะว่าเอ๊ะทำไมมันดำขนาดนี้นี่ก็กระทะพันปีครับใส่กะทิลงไปครับตั้งไฟครับผมเดี๋ยวรอให้กะทิเดือดแล้วใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่หอมกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ฮะผัดสักครู่หนึ่งใส่กะปิลงไปด้วยมันจะได้ผัดลงไปด้วยเลยครับผัดด้วยกันสักพักหนึ่งนะฮะให้มันพอมีกลิ่นหอมให้กะปิได้มีแล้วก็ตะไคร้กระเทียมหอมแดงได้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาครับผมผัดน้ำตาลปิ๊บน้ำนี้อันนี้น้ำตาลปี๊บฮะไม่ลดตีเดียวเว้ยครับผัดครับรอผัดให้มันเดือดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาหมึกกับกุ้งมาใส่นะฮะครับแล้วชิมดูก่อนฮะรสชาติถ้ามันหวานเกินไปก็เติมเกลือนิดนึงฮะอันนี้โอเคแล้วรสชาติโอเคผมก็จะใส่หมึกกับกุ้งลงไปตุ้มนี่ครู่นึงฮะแล้วก็ผัดให้เข้ากับเครื่องที่เตรียมไว้ผัดลงไปฮะผัดผัดจนกุ้งกับหมึกสุกนะฮะครับที่ขาดไม่ได้คือพระเอกของเราฮะสตอครับสตอใส่นี่ไม่ต้องให้สุกมากนะฮะใส่แล้วก็ผัดสักแป๊บเดียวแล้วก็โอเคเราก็ปิดไฟนะครับชิมรสชาติตามชอบเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวสตอมันจะสุกเกินไปมันจะไม่อร่อย
ุดท้ายก็คือใบมะกรูดฮะเพิ่มความหอมของใบมะกรูดและดับกลิ่นคาวของกุ้งและหมึกนะฮะน้ำลายเลยจานโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับง่ายๆนี่ง่ายมากมากเลยนะครับทำกินกันได้นะครับว่างๆใครว่า